ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดเรามาดูว่าพฤติกรรมที่ดีที่พระเจ้าตรัสไว้พฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีสิ่งใดนะเป็นพฤติกรรมที่สร้างผลดีหรือไม่ดีนะลองมาดูในพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่83วรรณสูตรนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการย่อมเกิดในนรกเหมือนถูกนำมาโยนลงนะเกิดในนรกนั่นหมายความว่าเกิดความเดือดร้อนเกิดความเดือดร้อนทุกทรมานในปัจจุบันแล้วก็ในช่วงเวลาต่อไปและชาติอื่นสืบไปนะอะไรล่ะที่จะทำให้เกิดในนรกเกิดความเดือดร้อนพินาศชิบหายทุกทรมานต่างๆอะไรที่ทำให้เกิดผลเดือดร้อนทุกทรมานนะหรือเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นต่อตนเองนะท่านก็บอกท่านก็ตรัสเอาไว้ว่าการปฏิบัติ4อย่างนะผู้ใดอยากให้เกิดความเดือดร้อนนะต่อตนเองต่อผู้อื่นนะก็ภาคเพียรปฏิบัติ4ข้อเนี้ยนะเราจะเกิดความเดือดร้อนขึ้นนะความเดือดร้อนความพินาศความทุกข์ทรมานทำ4ประการเป็นไฉนคือทำเนี่ยมันมีทำดำกับทำขาวที่กำลังพระพุทธเจ้าตรัสนี่คือทำดำทำที่ไม่ดีนะไม่ใช่ทำขาวไม่ใช่ทำที่ดีทำ4ประการเป็นไฉนคือบุคคลไม่พิจารณาใคร่ครวญก่อนแล้วกล่าวสรรเสริญบุคคลที่ไม่ควรสรรเสริญหนึ่งเนี่ยใครไม่ใช้ปัญญาตรวจสอบแล้วก็ไปกล่าวสรรเสริญบุคคลที่ไม่ควรสรรเสริญคนที่ไม่ควรสรรเสริญคือคนที่ทำความดีหรือความชั่วความชั่วใช่ไหมไปสรรเสริญคนที่ทำความชั่วไปสรรเสริญคนที่คดโกงคนที่ข่มเหงคนอื่นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นทำไม่ดีสร้างผลเสียให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นในแง่เชิงต่างๆเนี่ยไปสรรเสริญคนที่ไม่ควรสรรเสริญพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ควรสรรเสริญคนชั่วคนที่นะลักขโมยช่อโกงคนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นนะต่อไปไม่พิจารณาใคร่ครวญก่อนแล้วกล่าวติเตียนบุคคลที่ควรสรรเสริญทีนี้ต้องกันข้ามเลยทีนี้ไปติเตียนบุคคลที่ควรสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญเป็นคนดีหรือคนไม่ดีคนดีใช่ไหมคนที่ทำประโยชน์ให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นคนที่ลดละเลิกสิ่งที่เป็นโทษคนที่ภาคเพียรทำประโยชน์ให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นซึ่งเป็นประโยชน์ที่แท้ๆเนี่ยบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ควรสรรเสริญแต่คนที่ไม่มีปัญญาคนโง่ทางธรรมคนโง่ทางธรรมหรือคนชั่วเนี่ยเขาก็จะกล่าวติเตียนบุคคลที่ควรสรรเสริญนะคนที่มาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมให้กับชาติบ้านเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะผู้ใดมาตำหนิติเตียนผู้นั้นก็จะได้รับวิบากร้ายนะจะเป็นพลังสร้างผลร้ายให้กับผู้นั้นสร้างนรกสร้างความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานให้กับผู้นั้นอย่างนี้เป็นต้นนะข้อต่อไปไม่พิจารณาใคร่ครวญก่อนแล้วปลูกความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสนี่ไม่ใช้ปัญญาทางธรรมแท้ๆพิจารณาให้รอบคอบก่อนแล้วก็ไปปลูกความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสก็คือคนชั่วใช่ไหมพวกที่ไปเคารพไปประจบประแจงไปนะเลียแข้งเลียขาคนชั่วนั่นแหละอันนี้เรียกว่าไม่พิจารณาใคร่ครวญก่อนปลูกความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสเนี่ยตอนนี้นี่ก็มีบางคนเขาทำอย่างนี้ใช่ไหมมีบางคนไปเลื่อมใสคนชั่วคนคดคนโกงใช่ไหมนี่แหละพวกนี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะเกิดในนรกนะเกิดในนรกในปัจจุบันเกิดในความเดือดร้อนความทุกข์ทรมานนะความพินาศความชิบหายในปัจจุบันนะในชาติต่อไปและชาติอื่นๆสืบไปท่านตรัสอย่างนั้นนะพี่น้องเห็นความเดือดร้อนของเขาบ้างไหมล่ะนะ
เห็นไหมแต่ก่อนเขาก็อยู่สบายๆใช่ไหมถ้าเขาไม่ได้ทำชั่วพอเขาเริ่มทำชั่วไปเขาอยู่สบายๆไหมไม่สบายเลยเนาะต้องออกมาแก้ตัวพลวันตลอดเวลาเลยเนาะเห็นไหมแต่ละวันแต่ละวันเขาก็จอกมาแก้ตัวพลวันเลยเพื่ออะไรเพื่อนะที่จะไม่ให้คนนั้นติเตียนเขาและเพื่อไม่ให้คนเอาผิดทางกฎหมายกับเขาใช่ไหมเห็นไหมเขามีความเสี่ยงที่จะได้รับความผิดตามกฎหมายตามกฎสังคมตามกฎแห่งกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้ลงมือทำชั่วแล้วเขาจึงไม่ได้เป็นสุขละชีวิตก็ต้องโอ้ระมัดระวังว่าทำยังไงจะไม่โดนทำยังไงจะไม่โดนเพราะเขาไปสรรเสริญคนที่ไม่ควรสรรเสริญไปเคารพคนที่ไม่ควรเคารพไปเลื่อมใสคนที่ไม่ควรเลื่อมใสนะไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำมันเป็นวิบากร้ายที่จะผลส่งผลร้ายต่อชีวิตเขาอย่างนี้เป็นต้นนะเอาข้อต่อไปไม่พิจารณาใคร่ครวญก่อนแล้วปลูกความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส